ืชผักสวนครัวเนี่ยนะคะใช้ได้เลยวิธีการบำรุงให้บอนสีเราแตกหน่อแตกหลอดแล้วก็แข็งแรงแบบนี้นะคะที่โอไปทานแล้วไม่ต้องตัดต้นทิ้งให้สลับใช้นะคะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ FC และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะมาแชร์วิธีการที่จะทำให้บอนสีเรานี่ค่ะกัดสีสวยแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะแตกกันแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะบอนสีนางไหมค่ะตอนนี้แบบต้นโตมากๆเลยนะคะนี่เลยแล้วก็นี่ค่ะใบออกมาเยอะมากๆเลยนะคะนี่สำหรับบอนสีนางไหมค่ะเป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งนะคะที่แอดมินเลี้ยงนอกตู้ค่ะมี FC บางท่านนะคะถามมาว่าเห็นออกสูตรเยอะมากๆเลยจะใช้สูตรไหนดีแอดมินกำลังจะบอกว่าให้สลับใช้นะคะให้สลับใช้ไปนะคะให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์นี้ใช้สูตรหนึ่งอีกอาทิตย์ก็เปลี่ยนไปเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะนี่เลยทศกัณฐ์ตอนนี้ทศกัณฐ์นะคะบอนสีทศกัณฐ์แอดมินก็เลี้ยงเขาไว้นอกตู้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบำรุงให้บอนสีเราแตกหน่อแตกหลอดแล้วก็แข็งแรงแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมที่1ค่ะข้าวสุกค่ะถ้าเหลืออย่าทิ้งนะคะเอามาทำปุ๋ยค่ะเพราะในข้าวเนี่ยค่ะเขาจะมีโปรตีนและมีสารอาหารอีกหลายชนิดที่พืชต้องการค่ะมาดูวิธีการทำเลยค่ะนี่เลยนะคะก็คือข้าวเนี่ยค่ะเราก็ใส่น้ำนะคะแล้วก็ขยำให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากนั้นก็เทใส่ตะแกรงหรือที่กองเติมน้ำลงไปประมาณครึ่งลิตรค่ะหากท่านใดมีเครื่องบดนะคะก็บดให้ละเอียดหรือเติมน้ำตามจำนวนได้เลยค่ะเราก็จะเอาแต่น้ำนะคะเดี๋ยวตวงเลยนะคะค่ะ2แก้วเหลือนิดเดียวนะคะก็จะใส่เข้าไปเลยนะคะส่วนผสมที่2ค่ะคือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะมีเกลือแร่และน้ำตาลซึ่งจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะจะมีประโยชน์มากๆสำหรับบอนสีและพืชผักทุกชนิดของเรานะจะช่วยให้บอนสีเรามีระบบรากที่ดีค่ะเราใส่ไปเลยนะคะวันนี้เราจะใส่แอดมินจะใส่นี่ค่ะ2ช้อนไอ้2ฝานะคะอันนี้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ2ฝาค่ะจากนั้นนะคะก็ง่ายๆเลยสูตรง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะใส่ผงชูรสค่ะผงชูรสจะมีกรดอะมิโนโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะจะช่วยให้บอนสีและก็ต้นไม้เรานะคะมีแตกหน่อแตกก็แล้วก็มีความแข็งแรงนะคะคือลำต้นและก้านก็จะแข็งแรงนะคะเราจะใส่ผงชูรสลงเข้าไปนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่เลยนะคะผสมน้ำเปล่าไปเลยนะคะ10ลิตรจากนั้นค่ะก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเราก็จะได้น้ำปุ๋ยนะคะปุ๋ยสูตรนี้ค่ะสามารถที่จะใช้กับบอนสีและพืชผักทุกชนิดค่ะนี่เลยค่ะลดไปเลยนะคะลดไปแบบนี้นะคะลดไปที่โคนต้นได้เลยนะคะลดที่โคนต้นได้เลยค่ะแบบนี้นะคะดูสิค่ะพุ่มใหญ่มากๆลดได้เลยนะคะเราลดได้เลยสำหรับพืชผักสวนครัวเนี่ยนะคะใช้ได้เลยนะคะนี่สามารถที่จะลดพืชผักสวนครัวได้เลยนะคะนี่เลยค่ะต้นนี้นะคะก็คือกระหล่ำปีของแอดมินนะคะ
แล้วตอนนี้นะคะแอดมินได้เอาหัวไปทานแล้วนี่เลยนะคะเขาก็จะแตกอย่างนี้เลยเราเก็บไปทานได้เลยนะคะถ้าท่านใดที่ปลูกกะหล่ำปีนะหลังจากที่เอาหัวไปทานแล้วไม่ต้องตัดต้นทิ้งนะคะสามารถที่จะเราสามารถที่จะเก็บใบนี่นะคะไปทานได้เลยนะคะนี่เลยปุ๋ยสูตรนี้จะทำให้บอนสีและพืชผักสวนครัวของเรานะคะแตกหน่อแตกกอแล้วก็มีใบเยอะแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะโตเร็วมากๆเลยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ